ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีจีนประกาศแผนปฏิบัติการตั้งเป้าเอาไว้ว่าในปี2027จีนจะมีแผนการลงทุนด้านอุปกรณ์ของแวดวงต่างๆเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรการก่อสร้างการคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย25เมื่อเทียบกับปี2023บริษัทรถไฟต้าเหลียนจำกัดแห่งบริษัทรถไฟแห่งประเทศจีนหรือ CRRC ผลิตร,รถไฟพลังงานไฮโดรเจนรุ่นใหม่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งจะไม่ก่อมลภาวะทางอากาศและฝุ่นละอองสามารถใช้ในท่าเรือโรงงานเหล็กและโรงงานปิตโตรเคมีขณะที่ซุนซื่อตรงรองผู้จัดการใหญ่ของอู่ซ่อมแซมรถไฟบรรทุกสินค้าของบริษ,ษัทกลุ่มการรถไฟหนานหนิงแห่งการรถไฟของประเทศจีนหรือ C R E C ได้กล่าวว่าปัจจุบันยอดจองษษจากบริษ,ษัทอุตสาหกรรมการผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตวิสาหกิจในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการถลุงแร่ฐา,านหินพิโตรเคมีจะมียอดจองมากขึ้น